ปัญหาการหารทุกคนวางดินสอค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรครูให้นักเรียนกลับไปทำต่อได้ครูให้คะแนน10คะแนนแต่ว่าโจทย์ต้องไม่เหมือนกับลักษิตานะคะค่ะต่อไปให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเก็บสมุดแบบประเมินก่อนเก็บให้เรียบร้อยค่ะหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเมื่อหยิบแล้วหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะพร้อมค่ะนักเรียนฟังครูอีกครั้งโดยเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์โจทย์เจ้าของฟาร์มเก็บกล้วยไม้มา 2,325 ช่อนึกถึงภาพกล้วยไม้ 2,325 ช่อเลยนำมาจัดเป็นกรรมกรรมละ25ช่อเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมละหมายถึงกี่กรรมคะ1กรรมกรรมที่1แล้วก็จัดเป็นกรรม25ช่อกล้วยไม้ลดลงไปไหมในกอง 2,325 ช่อน่ะลดลงไปไหมคะลดลงไปกรรมที่1 25ช่อละพอกรรมที่2กล้วยไม้ก็ลดไปอีก25ช่อพอกรรมที่3ลดไปอีก25ช่อจนกระทั่งหมดเลยครูอยากทราบว่านะคะข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วเป็นการนับลดหรือลดลงทีละเท่าๆกันเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบวิธีหารนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะทุกคนแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะเขียนเลยค่ะเขียนวิธีทำค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่หนึ่งก็คือเขียนลงสมุดค่ะโจทย์ยาวไหมคะยาวไหมคะไม่ยาวไม่ยาวพอเขียนได้อักเขียนลงหมดแต่ถ้าโจทย์ยาวสามารถตัดโจทย์ได้นะคะนักเรียนเขียนตัวหนังสือใกล้ๆกับวิธีทำส่วนตัวเลขให้เขียนค่อนมาทางด้านขวามือส่วนหน่วยคำว่าช่อเขียนชิดขวาไว้เลยบรรทัดที่1เสร็จหรือยังใครเสร็จบรรทัดที่1แล้วเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่2คือดีมากค่ะนักเรียนทำให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเดี๋ยวครูจะขอเอาตัวอย่างของนักเรียนที่ทำเรียบร้อยมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทั้งสองบรรทัดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วนักเรียนเขียนบรรทัดที่3ก็คือจะได้ทั้งหมดจะจัดได้ทั้งหมดคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หามองไม่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอเอาลงนิดนึงนักเรียนหาคำตอบไปก่อนค่ะบรรทัดที่3นักเรียนเขียนว่าจะจัดได้จำนวนไหนเป็นตัวตั้งคะ 2,325 หารด้วย25โอ้ดีมากค่ะตอนนี้มีบางข้อที่นักเรียนทำการบ้านไปบังเอิญว่าโจทย์ให้จำนวนนับซึ่งเป็นจำนวนน้อยมาก่อนเอาจำนวนนับซึ่งเป็นจำนวนมากมาทีหลังตามโจทย์เวลาที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วเป็นเครื่องหมายหารนักเรียนนำตัวเลขน้อยเป็นตัวตั้งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องนำตัวเลขมากเป็นตัวตั้งตัวเลขน้อยต้องเป็นตัวหารนะคะ
ก็จะได้เป็น 2,325 หารด้วย25ตอนนี้ธนาลีบอกว่าธนาลีได้คำตอบแล้วเพชรนครได้แล้วรอพีระพงษ์อยู่นะคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะหลายคนเลยเดี๋ยวครูให้อีก1นาทีเดี๋ยวข้อนี้ขอธนาลีตอนนี้ครูดูนักเรียนในห้องออกอากาศนะคะการทำงานค่อนข้างเรียบร้อยไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ93เท่าไหร่นะคะ93ใช้หน่วยเป็นกรัมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าที่นักเรียนตอบส่วนใหญ่93กรัมเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะเท่าที่ครูดูในห้องออกอากาศมีบางคนไม่ได้ตอบ92กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอโทษค่ะ93กรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิดพลาดตรงไหนครูไปที่กระดาษทดนะคะเรามาที่กระดาษทดกันค่ะกระดาษทดของครูนะคะอ้าวเรามาดูนักเรียนดูค่ะธนาลีหนูช่วยตอบนะคะตัวตั้งก็คือ 2,325 ตัวหารก็คือ25เพราะฉะนั้นนักเรียนนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มจากนำ25นักเรียนคะวันที่2ก่อนใครไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าจะเป็นการทบทวนการหารให้นักเรียนด้วย25หาร2ในหลักพันได้หรือไม่ธนาลีทำอย่างไรต่อกระจายเป็นหลัก100ค่ะเป็น23 25หาร23ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำอย่างไรต่อกระจายเป็นหลัก4เป็น
อนนี้25หาร232ได้หรือไม่ได้ได้แล้วหนูนึกถึงวิธีอะไรนะคะหนูประมาณได้กี่ครั้งประมาณได้4ครั้งค่ะขา9ครั้งจริงๆแล้วครูเคยแนะนำนักเรียนไปหลายครั้งแล้วว่าในกรณีที่ตัวหารมี2หลักทุกคนฟังนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะงงตรงนี้ถ้าในกรณีที่ตัวหารมี2หลักตัวตั้งเราไปหาร3หลักนะคะนำตัวหาร2หลักไปหาร3หลักในกรณีที่ประมาณแล้วหลัก10ไปหารตัวเลขในหลักแรกได้ก็จะได้เท่ากับ1ถูกไหมคะแต่1ตัวนี้หมายถึง10ถ้านำ10ไปคูณ25จะได้เท่ากับ250ซึ่งปกติแล้วถ้าเรานำผลหารทั้งหมดไปหารในหลักแรกถ้าได้1ครั้งก็คือ10แต่ถ้าหาร2หลักจะไม่ถึง10แน่นอนถูกไหมคะตอนนี้10เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเรานำ10ไปคูณตัวหารแล้วจะเกินต้องได้เท่ากับ9ครั้งลดลงเหลือ9เพราะฉะนั้นเราประมาณ9นำ9ไปคูณกับโดยเริ่มคูณที่อะไรก่อน9คูณด้วย5เท่ากับ5 5 โอ้ดีมากค่ะต่อไปค่ะ9ไปคูณกับ2 8 8 22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 โอ้ดีมากว่าเราไม่มีตัวอื่นแล้วเราใส่22ได้เลยนักเรียนทุกคนฟังด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว9ครั้งได้225เกิน232มั้ยไม่เกินช่วยลบค่ะได้3เหลือ2กลายเป็น12ลบออกซะ5เหลือ7ต่อไปค่ะ2ลบออกซะ2เหลือหลักต่อไปค่ะหลักพันค่ะ2แล้วบอกว่า2เหลือ0แล้วก็ไม่ใส่ต่อไปเหลือหลักหน่วยก็คือ5กระจายลงมากลายเป็น75 25หาร75ได้มั้ยคะได้ได้แล้วนึกถึงวิธีคือนํา2ไปหาร7 2หลักกับ2หลัก2อะไรได้7ไม่มีเอาใกล้เคียง2 3ได้6เพราะฉะนั้นประมาณแล้วได้3นํา3ไปคูณกับ25 3คูณด้วย5เท่ากับ15 15ใส่ทด1ต่อไป3คูณ2เป็น6ทดอีก1เป็นเพราะฉะนั้นพอดีมั้ยคะพอดีค่ะข้อนี้มีเศษมั้ยไม่มีเศษเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ผลหารเท่ากับได้เท่ากับ93นะคะเราก็เอา93เนี่ยไปใส่นำ93ไปใส่พอเราได้ผลหารแล้วหน่วยตรงนี้กลายเป็นอะไรคะหน่วยเป็นกรัมตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนคำตอบค่ะนักเรียนเขียนว่าอะไรคะจัดได้ใครยังงงตรงคำตอบบ้างว่าจะต้องนำตัวหารทั้งหมดลงมาไหมไม่ต้องเรานำสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาลงมาแล้วนำคำตอบมาเลยก็คือ93มีหน่วยเป็นกรัมนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูของธนาลีที่ได้นำเสนอในสมุดนะคะครูขอมาที่ด็อกคิวเมนต์เลยค่ะมาดูนิดหนึ่งของธนาลีนักเรียนมาดูค่ะของธนาลีเขียนโจทย์ถูกต้องไหมตรวจสอบค่ะถูกต้องสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่1ถูกต้องบรรทัดที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องเห็นไหมคะธนาลีจะเว้นช่วงเอาไว้จะมีบางคนนักเรียนเขียนมาชิดซ้ายหมดเลยเหลือที่ทางด้านขวามือเอาไว้เสร็จเรียบร้อยพอบรรทัดที่3นักเรียนก็เขียนเบียดกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเราดูด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็เว้นวรรคไว้นิดหนึ่งนะคะมีหน่วยใส่หน่วยให้ชิดทางด้านขวามือถ้าครูขยับมานิดเห็นไหมคะตกขอบแล้วเพราะฉะนั้นของธนาลีถูกต้องชิดขวาไว้เลยนะคะมาท่าที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถูกต้อง
ใส่ตัวเลขตรงหลักถูกต้องสวยงามหน่วยถูกต้องนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่3จะจัดได้ทั้งหมดนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการหารก็คือ2325หารด้วย25เท่ากับไว้เสร็จแล้วไปหาผลหารออกมาได้93มีหน่วยเป็นกรัมของธนารีทำได้ถูกต้องสวยงามแต่จริงแล้วตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องตรงกันก็ได้หนูจะเขียนคำตอบตัวนี้มาใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องตรงหลักกันก็ได้ครูถือว่าถูกต้องสวยงามแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนปรบมือให้ธนารีดังๆค่ะมีใครสงสัยอีกมีไหมคะมีไหมนี่ธนารีนะคะน่ารักต่อไปค่ะครูขอไปข้อต่อไปข้อต่อไปไปดูเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะ